ไม่ค่อยได้รับรู้ว่าเข้ามาแล้วจะมีการมาสร้างโรงไฟฟ้าจะมีการทำประชาวิจารณ์ให้ชาวบ้านได้สอบถามชาวบ้านเนี่ยจะไม่มีส่วนมากจะเป็นการเอาของมาแจกเอาของมาให้กับทางโรงเรียนให้กับสถานีอนามัยแล้วก็ทำบุญกับวัดโดยจะเข้ามาทางผู้นำบ้างแล้วก็ทางส่วนของข้าราชการบริษัทก็มาหลอกพี่น้องประชาชนเหมือนกันว่าถ้าได้สร้างจะเข้าไปทำงานจะได้ชาวบ้านจะได้ไปทำงานซึ่งเป็นการหลอกชาวบ้านที่ไม่รู้ถามว่าจริงๆแล้วถ้าชาวบ้านรู้โดยได้ศึกษาว่าใช้เฉพาะคนที่มีความรู้ตรงนั้นส่วนมากจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นการบังคับอยู่แล้วส่วนมากแม้แต่ยามก็ต้องใช้ยามบริษัทชาวบ้านไม่กี่คนที่จะเข้าไปทำได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการหลอกให้ชาวบ้านเชื่อเพื่อที่หวังว่าจะได้ลูกได้หลานซึ่งเรียนมาแล้วเข้าไปทำงานเป็นการหลอกโดยตรงกระบวนการในการหาที่ดินเนี่ยส่วนใหญ่ทั้งกฟผ.แล้วก็ทั้งโรงไฟฟ้าเอกชนเนี่ยก็จะคล้ายๆกันก็คือว่าเขาจะพยายามไม่บอกว่าจะทำอะไรชาวบ้านที่จอมบึงที่ราชบุรีค่ะเล่าให้ฟังว่าตอนที่มาซื้อที่ดินเนี่ยไม่รู้เพราะว่าก็การซื้อขายที่ดินก็มีอยู่บ่อยๆสำหรับแปลงใหญ่หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่ามีการทำรีสอร์ทบ้างสนามกอล์ฟบ้างอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ในส่วนของเรื่องมวลชนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไปตามเรียกว่าสายของการบริหารราชการก็คือสายกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ผู้ว่าราชการจังหวัดความหมายของเขาเนี่ยตัวแทนของประชาชนก็คือคนพวกนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.คือเขาไม่เคยมีความหมายถึงประชาชนจริงๆคือถ้ามีกลุ่มต่อต้านวิธีการที่เขาจะใช้เพิ่มก็คือการเช่นการพาไปดูงานแล้วก็ถ้าระดับสูงกว่านั้นก็เป็นการพาไปดูงานต่างประเทศแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการทำเรียกว่าทำโครงการพัฒนานะคะโครงการพัฒนาในตำบลโดยที่เขาก็มีเงินลงไปให้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลักษณะของก็คือลงไปที่กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านก็เรียกลูกบ้านมาใครที่ต้องการจะทำโครงการพัฒนากับเขาโดยใช้เงินของบริษัทโรงไฟฟ้านี้หรือของกฟผ.ก็คือเป้าหมายก็คือว่าอันที่หนึ่งก็คือได้คุ้นเคยได้รู้จักกฟผ.อันที่สองก็คือว่าได้เห็นว่าองค์กรนี้มีความรับผิดชอบดีที่ต่างๆก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรแล้วก็เป็นการผูกสัมพันธ์กันไว้ก่อนทางออกของการไม่สร้างโรงไฟฟ้าภายใน10ปีข้างหน้าเพราะกำลังการผลิตที่ต้องการในปี2560อยู่ที่ราว 43,000 เมกะวัตต์ตัวเลขนี้เป็นการรวมกำลังผลิตในปัจจุบันที่มีอยู่ 27,700 เมกะวัตต์กำลังผลิตที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและจะเพิ่มเข้าสู่ระบบในปี2553อีกประมาณ 7,800 เมกะวัตต์รวมถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนและการปรับประสิทธิภาพการใช้พลังงานอีก 8,000 เมกะวัตต์จริงๆแล้วเนี่ยใน10ปีนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นเลยที่จะต้องสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ถ้า10ปีเนี่ยนะฮะเรามีอยู่ 30,000 กว่าเนี่ยเราไปทำเรื่องที่ผมบอกเนี่ยไปปรับประสิทธิภาพความต้องการที่เรียกว่า DSM นะฮะสักปีละ400เมกะวัตต์แล้วเราก็ไปส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กสักปีละ4-500เมกะวัตต์เราไม่จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เลยหลายคนสงสัยว่าการต่อสู้จะสำเร็จได้อย่างไรการต่อสู้จะต้องเริ่มในขั้นตอนไหนที่สำคัญเมื่อโครงการได้รับการอนุมัติไปแล้วชาวบ้านจะยังคัดค้านได้สำเร็จหรือไม่เพราะฉะนั้นสำหรับเราก็ต้องรอรัฐต้องรอการตัดสินใจของรัฐแท้ครับเราจะต้องคิดว่าเราต้องตัดสินใจเองว่าเราจะเดินหน้าการคัดค้านอย่างไรนั่นคือสิ่งที่ชาวบ้านต้องคิดด้วยว่ามุมหนึ่งคุณก็ยื่นหนังสือไปแต่อย่าไปนั่งคาดหวังว่าการอยู่ในกรอบที่รัฐกำหนดการอยู่ในกติกามันจะทำให้คุณชนะคุณต้องคิดด้วยว่าอีกทางหนึ่งคุณจะทำอย่างไรให้มันชนะได้เด็ดขาดเวลาชาวบ้านเขาสู้เนี่ยเขาไม่ได้อยากต้องการอะไรจากรัฐแต่รัฐควรจะให้โอกาสในความเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลในเมื่อให้โอกาสนายทุนในการพัฒนาได้ก็ต้องให้การโอกาสชาวบ้านในการบอกว่าเขาต้องการข้อมูลข่าวสารในการต่อสู้ในพื้นฐานของการรักษาวิถีชีวิตหรือการรักษาชุมชนดั้งเดิม
จริงๆอำนาจมันต้องอยู่กับท้องถิ่นเราใช่ไหมอยู่กับพวกเรานี่แหละเราเนี่ยเจ้าของชุมชนที่แท้จริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยกันเนี่ยเราเชื่อว่ายังไงก็สู้ได้เราไม่ได้อยากจะแก้ปัญหากันแค่เพียงว่าเฮ้ยเอาโรงไฟฟ้าออกไปให้พ้นตัวเราเหมือนที่กล่าวมาแต่แรกใช่ไหมคะแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็ช่างมันไม่ใช่มันเหมือนแก้ปัญหากันไม่รู้จะจบใช่ไหมคะเตะจากตรงนี้ไปลงตรงนู้นเตะตรงนู้นเตะตรงนี้ถามว่าแล้วถ้าเกิดชุมชนไหนที่ไม่มีมวลชนนะคะลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์ของตัวเองใช่ไหมคะตื่นรู้ในปัญหาของตัวเองหรือยอมจำนนต่ออำนาจทุนอำนาจรัฐเนี่ยมันก็เท่ากับต้องตกเป็นเหยื่อนะคะเป็นเหยื่อของผู้มีอำนาจทั้งหลายอย่างเงี้ยเราไม่เห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากให้มันได้รับการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงแล้วต้นเหตุมันก็คือเรื่องของนโยบายนี่แหละเรื่องนโยบายเรื่องแผน PDP เรื่องอะไรนะมันเป็นต้นเหตุทั้งนั้นกับปัญหาเหล่านี้รัฐจะเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานคุณจะโยนไปบอกว่าเอกชนไปจัดการเอาเองไม่ได้คุณจะต้องเข้ามาจัดการเมื่อมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะต้องเข้ามาจัดการคำว่าจัดการนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าไปจัดการให้ชาวบ้านยอมรับนะคะแต่คุณจะต้องทบทวนแล้วว่านโยบายที่คุณออกไปมันผิดพลาดคุณต้องเปลี่ยนนโยบายแล้วเราสู้กับเรื่องนี้เราต้องรู้ข้อมูลต่างๆเราต้องรู้ว่าระบบไฟฟ้านะเบื้องต้นมันเป็นยังไงประชาชนหรือสังคมเนี่ยจะต้องเข้าไปตรวจสอบนะฮะจะต้องทำให้ระบบของการวางแผนการบริหารจัดการมันโปร่งใสขึ้นจริงๆแล้วประชาชนควรจะมีส่วนร่วมเข้าไปกำหนดไอ้กระบวนการในการสร้างความชอบธรรมไอ้กระบวนการผลักดันเนี่ยนะฮะผมว่ามันน่ากลัวนะอันนี้เนี่ยการที่ไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะแล้วก็ไปกำหนดใส่ไว้ในแผนแล้วครม.อนุมัตินะฮะแล้วก็เพียงแค่บอกว่าไม่เป็นไรเราปรับได้ปีหน้าเราก็ปรับปีนู้นเราก็ปรับแต่ว่ามันเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสนะให้ฝ่ายที่มีผลประโยชน์กับเรื่องนั้นเนี่ยอ้างความชอบธรรมที่จะเดินหน้าแล้วความชอบธรรมเขาก็จะมากขึ้นมากขึ้นในขณะนี้เนี่ยเราต้องทำอย่างไรก็ได้เพื่อที่จะให้ไอ้แผน PDP 2007เนี่ยมันถูกทบทวนอย่างกว้างขวางเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไปเนี่ยเราจะสู้ยากขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นจริงมากขึ้นไปเรื่อยๆนะผมคิดว่านอกจากการสู้กับโรงไฟฟ้าที่ไปตั้งที่บ้านตัวเองแล้วเนี่ยจะต้องจับมือกันเพื่อที่จะตั้งคำถามหรือสู้กับไอ้แผนทั้งหมดถ้าคุณสู้เฉพาะบ้านคุณอาจจะชนะตรงนี้แต่เขาก็ไปสร้างที่อื่นเพราะว่ามันยังมีแผนอยู่